คุณกำลังรับฟังรายการชายอะไลค์พอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง YouTube Thai Writers ดำเนินรายการโดยชัยจักรทวยุทธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชายอะไลค์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยหลายท่านคุ้นชื่อกันแน่นอนสำหรับคนที่อยู่ในวงการการเขียนก็คือพี่จำลองฝั่งชลจิตครับศิลปินแห่งชาติ2561ท่านมีผลงานตลอดเวลา40ปีของท่านเนี่ยเรื่องสั้นเป็นสิ่งที่โดดเด่นมากครับเท่าที่ทราบนะฮะอาจจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปบ้างแต่เรื่องสั้นที่พี่จำลองเขียนเอาไว้เนี่ยมีประมาณ300กว่าเรื่องครับ300กว่าเรื่องไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยท่านเขียนเรื่องสั้นจนเป็นที่รู้จักกันในวงการแหละว่าถ้าพูดถึงเรื่องสั้นแล้วก็ต้องพี่จำลองมาก่อนเลยนะฮะแล้วก็มีเทคนิคต่างๆวิธีการสร้างเรื่องวิธีการหาพล็อตหาแมทเทียลต่างๆเพื่อที่จะมาเรียงร้อยผูกร้อยกันให้เป็นเรื่องราวต่างๆขึ้นมาในรูปแบบของเรื่องสั้นเสน่ห์ของเรื่องสั้นเป็นอย่างไรวิธีการเขียนเรื่องสั้นแบบจำลองฝั่งชลจิตเป็นอย่างไรวันนี้เราจะไปคุยกันพี่จำลองอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับขอบพระคุณครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราด้วยนะครับครับผมยินดีครับครับผมพี่ครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยพี่ก็ยังเขียนงานอยู่ใช่ไหมครับยังเขียนครับเล่มใหม่ก็จะออกแล้วครับคือโปรดักชั่นเล่มใหม่ผมก็จะออกแล้วครับผมเขียนในช่วงโควิด19นี่แหละครับที่ผมไปไหนไม่ได้อยู่ในช่วง 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยครับไปไหนไม่ได้นะครับนอกจากไปสวนสาธารณะครับก็เอาข้าวไปให้หมาให้แมวกินแล้วก็เราทำอะไรเราก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องที่จะเล่าอะครับมีเรื่องที่เล่าถึงแม้เราจะไม่ไปไหนไกลก็มีเรื่องที่จะเล่าครับผมก็หยิบผมไม่ได้คิดว่าผมต้องเขียนเรื่องใหญ่โตมโหฬารมากผมเขียนเรื่องเล็กๆก็ได้นะครับเพราะเรื่องเล็กมันเกิดจากมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเรื่องใหญ่ๆได้ครับผมเช่นเรื่องตัวอย่างเรื่องที่ผมพยายามจะบอกว่าโลกทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีสิ่งเชื่อมโยงกันนะครับเช่นมีคนมาเล่าผมว่าเขามีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเป็นมุสลิมแล้วก็เขาแต่งงานบ้านน้องๆเขาแต่งงานแล้วก็เขาก็ไปเล่าว่าเขาแต่งงานแล้วก็มีอะไรอ่ะเขาก็ไปกันแต่ว่าบ้านเขาส่วนมากนะครับบ้านงานแต่งงานของมุสลิมไม่รู้แต่งทำไมเขาไม่ค่อยใส่แมสกันอะไรแบบนี้แหละครับเขาก็กังวลว่าเขากังวลว่าเขาก็จะติดนะครับแล้วเขาก็ไปตรวจADK อะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็ไม่ติดแต่เขากังวลในรุ่งเช้าเพื่อนเขามาเป็นพี่เจ้าสาวมาพี่เจ้าสาวติดแล้วล่ะมาซื้อเครื่องสำอางที่ร้านเขาอ่ะนะครับเขาจะไม่ให้เข้ากันไม่ได้พยายามนี้ของมันขายยากแต่เขาว่าบอกว่าชุดมือใหม่หัดแต่งหน้าอะไรแบบนี้แหละพวก7-8อย่างเนี้ยเขาถามว่าซื้อไปไหนเขาว่าเขาซื้อไปเพื่อที่จะเข้าโรงพยาบาลสนามไปกักตัว14วันอะไรแบบนี้ให้ผู้ว่าวันผู้เล่ามาเล่าว่าแล้วทำไมต้องไปสวยด้วยกักตัวต้องสวยบอกให้ความสวยเนี่ยไม่เข้าใครต่อใครนะคนก็สวยไว้ก่อนก็แล้วกันเผื่อว่าในที่กักตัวมันก็จะมีผู้ชายหล่อๆบ้างที่จะไปสมเพศสบตากันแล้วผมคิดว่าในความร้ายๆอย่างนี้ในเนี่ยคนมันต้องมองในด้านที่มันมีความสุขใจบ้างในความกักตัว14วันคุณจะแต่งไม่ไปหน้าเอี่ยวเลยคุณก็อยากสวยไว้บ้างจริงไหมครับจริงครับในความที่ผมมองจากจิตมนุษย์นะครับผมมองวันนี้ว่าเนี่ยก็ไม่ทำไมคุณต้องสมขนาดนั้นคุณไปคุณก็ต้องไปสวยได้ทุกวันเพราะคนในโรงพยาบาลสนามก็อยู่แล้วก็ตั้ง200-300คนใช่ไหมครับใช่ครับมันก็ต้องเข้าตาใครมั่งไม่ใช่คุณไปอยู่แบบประเภทหน้าตาไม่ดีมันดูป่วยไข้แล้วมันคุณอยู่14วันมันมีโอกาสที่จะเจอหนุ่มๆมากอะไรบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็มองอีกมุมหนึ่งนะครับครับผมแต่ในขณะเดียวกันผมมาโยงกับลูกแมวตัวหนึ่งที่ผมเจอพร้อมกันกับ
กับข่าวกับผู้หญิงคนนี้ผมเจอลูกแมวสีดำตัวหนึ่งซึ่งมันวิ่งอยู่หน้าบ้านผมแล้วว่าทำท่าจะเพราะถ้าตอนบ่ายมันก็หายไปหายไปไหนผมไม่รู้แต่ผมก็มาจบว่าเออผมก็พยายามที่จะว่าถ้าผู้หญิงคนนี้ไปเข้าตาใครสักคนหนึ่งนะครับผมก็ยังโยนผมก็ภาวนาให้ลูกแมวตัวนี้ไปเข้าตาใครสักคนหนึ่งเหมือนกันเขาจะได้มีคนเลี้ยงอะไรแบบนี้คือเราโยงชีวิตง่ายๆในยามแบบนี้เราเจออะไรก็ผมคิดว่าเรื่องบางเรื่องเหมือนกับมีคนพูดว่าเรื่องบางเรื่องมาปรากฏต่อหน้าคนที่เล่ามันได้เท่านั้นแหละมันเป็นสำนวนของฝรั่งที่เป็นนักจัดรายการวิทยุชาวอเมริกันคนหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องบางเรื่องที่มันโผล่มาเนี่ยมันจะโผล่มาต่อหน้าคนที่เล่ามันได้ครับเพราะถ้ามันโผล่ต่อหน้าคนที่เล่ามันไปได้มันก็ไม่มีเรื่องจริงไหมครับมันก็ผ่านไปเลยใช่มันก็ผ่านไปเลยต้องบอกเรื่องดีๆทั้งหมดเนี่ยครับมันปรากฏขึ้นต่อหน้าคนที่เล่ามาได้ทั้งหมดผมคิดว่าการที่เรามีหลักคิดแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะมองเรื่องต่างๆให้เป็นเรื่องมองเรื่องต่างๆให้เป็นเรื่องเล่าเช่นมันมีลูกหมาอยู่ครอกหนึ่งที่ผมให้ข้าวน้ำอยู่นะครับครับผม9ตัวแม่มันตัวหนึ่ง10ตัวนี่ผมเล่าอาจจะเล่าถึงเรื่องสั้นที่ผมเห็นผมคือวิธีมองใช่ไหมครับวิธีมองทีนี้ผมให้ข้าวอยู่ประมาณ5เดือนแล้วก็มีคนจับไปเลี้ยงมันก็เหลือน้อยลงทุกทีเหลือน้อยลงทุกทีจนเหลือ2ตัวครับครับจนเหลือ2ตัวและตัวที่อีกตัวนึงไปเหลือตัวเดียวและทีนี้ไอ้คนที่จับมาไปเนี่ยมันก็เป็นปศุสัตว์ของเทศบาลมันก็พาไปพยายามจะหาบ้านให้พอโตขึ้นหน่อยเขาก็ทำหมันก็ผมดีใจว่าเออผมไม่เจอผมดีใจว่ามีคนเอาไปเลี้ยงเลยล่ะหลายตัวแต่มันมี2ตัวก็ปล่อยกลับมานะครับปล่อยมาในสวนสาธารณะที่ผมอยู่เนี่ยที่ผมเดินให้ทีนี้ผมไปเจอตัวหนึ่งผมจำมันไม่ได้เพราะมัน2เดือนกว่าจะเจอพอผมจำแต่ผมมาดูภาพที่ผมถ่ายไว้โอ้นี่มันใช่จริงๆพอ2เดือนมันตัวไอ้ขนมันยาวขึ้นไอ้จุดที่มันขาวมันก็ขาวมากกว่าเดิมใช่ไหมครับขนงอกขึ้นผมจำได้เพราะมันตามผมอยู่ผมก็ให้ข้าวกินเออผมก็พาทีนี้แม่มันอยู่อีกด้านหนึ่งกับลูกตัวเล็กครับอีกตัวหนึ่งใช่ไหมที่ไม่ไปจากไหนครับผมทีนี้หลังครอกปล่อยไปอีกตัวหนึ่งมาปล่อยอีกตัวหนึ่งผมก็รู้อันนี้ไอ้ครอกนี้แหละเขาก็ทำมันมาแล้วในนี้สองตัวนี้มันมาเจอกันครับมาเจอกันผมก็ให้ข้าวมันกินทั้งสองทีมันกัดกันเพราะมันกัดกันผมรู้สึกว่าเออพวกมึงเนี่ยออกมาจากแม่มาใช้ชีวิตแบบต้องหากินเองแล้วเนี่ยนะครับมันผมมาเปรียบเทียบกับตัวที่อยู่กับแม่ที่ยังอยู่มันก็ยังเป็นละอ่อนอยู่ทั้งที่อายุมันเท่ากันผมว่าเออนี่แหละความกล้ามันต่างกันแล้วแม้แต่หมาใช่ไหมที่ทางกินเองที่กับยังอยู่กับแม่ที่ผมไปให้ข้าวเนี่ยนิสัยมันต่างกันมากเพราะว่าอันหนึ่งยังอยู่กับแม่แล้วติดแม่อยู่แต่สองตัวนี้มันกล้าแล้วล่ะชีวิตทีนี้ผมนึกทีนี้แต่ผมเอาข้าวให้ตอนเย็นผมนึกถึงว่าผมก็ภาวนาว่าผมก็อยากให้สองตัวนี้ได้เจอแม่ให้เจอแม่มันซึ่งมันอยู่ห่างกันสักประมาณร้อยกว่าเมตรคนละซีกถนนกันแต่มันจำกันไม่ได้แล้วล่ะผมคิดว่านะแต่วันหนึ่งนะครับวันหนึ่งผมเอาข้าวให้กินไอ้พวกหมามันจะเล่นกันเป็นฝูงแล้วครับมันมาในสวนสาธารณะทีนี้ผมเรียกคุณเชื่อไหมครับว่าไอ้ลูกสามตัวกับแม่มันวิ่งมาหาผมนะมากินข้าวผมก็นึกถึงเพลงอะไรล่ะมาเจอแอดชายรีจูเนียนของไอ้พอลไซมอนผมก็เออใจก่อนนั้นผมก็นึกถึงเพลงนี้ว่าพ่อแม่ผมก็อยากให้พ่อแม่มันเจอกันสักครั้งหนึ่งมันจะเป็นยังไงเนี่ยผมจะมีสุขมีความสุขมากนะถ้าลูกกับแม่มันได้เจอกันนะครับผมก็เอาทีมเนี้ยมาเจอแอดชายรีจูเนียนเนี่ยแต่ผมไม่ได้ทำให้มันเจอกันนะมันเจอกันโดยธรรมชาติเขาไม่เรียนแต่วันหนึ่งคือผมมันอยากกินข้าวเพราะผมเรียกมาผมกินข้าวสี่ตัวแม่ลูกวิ่งปี๊ขึ้นมานะแม่ที่เคยวิ่งช้ากับวิ่งอย่างมีความสุขมากและมากินข้าวดีไม่แยกกันเลยนะผมก็เนี่ยความรู้สึกเนี้ยทีนี้ผมนึกถึงอะไรวะผมนึกถึงวันที่พ่อแม่น้องๆผมไปหาแม่นึกขึ้นมาแต่เราไปหาแม่เราวันที่เราใหญ่โตเนี่ยเราก็ไปช่วงแป๊บเดียวใช่ไหมครับใช่ครับเพราะเราต่างก็มีครอบครัวเราต่างกันอะไรเพราะมันต้องแอนชัยรีวิวเนี่ยท้ายสุดหลังจากยุ่งปั๊บเนี่ยสักสองชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเราก็กลับกันแล้วใช่แม่ก็เหงาตามเดิมเหมือนตามเดิมทีนี้เนี่ยคือผมคิดว่าเนี่ยเรื่องพวกนี้มันมาเกิดขึ้นกับเราตรงที่มันต้องจงใจให้เราเล่าครับเรื่องไหมใช่ทีนี้ผมใช้หลักการนี้แหละครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับ
จงใจที่จะให้เราเล่ามันถึงปรากฏกับเราไปจ้างใครไม่ได้เรื่องมันเกิดขึ้นเองอยู่ที่เราวิธีเล่าเราจะเล่ายังไงการวางพรมเรื่องการวางคอสอันนี้เป็นเรื่องของความเขาเรียกว่าประสบการณ์เฉพาะตัวว่าคุณจะได้อะไรจากเรื่องนี้นะครับคุณอยากได้อะไรจากเรื่องนี้ผมก็พาไปสู่จุดนั้นก็คือผมก็พาไปจุดที่ผู้อ่านควรจะมีความสุขกับการที่ลูกซึ่งจากไป2เดือนกว่าแล้วกลับมาเจอแม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลูกหมานะเขาอุ้มไปไหนต่อไหนแล้วผมคิดว่ามันหายไปแล้วไปเลี้ยงแล้วทีนี้ปศุสัตว์เขาไม่มีใครมาเอาเลี้ยงต่อเขาก็มาปล่อยใช่ไหมแต่นี่ผมเป็นคนที่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่6-7เดือนผมจำได้หมดนะครับเพราะว่าผมไม่ให้ข้าวหมาผมจำได้หมดผมก็เลยเอาเรื่องพวกนี้มาเลี้ยงมาเรียบเรียงเป็นเรื่องสั้นครับสุดยอดเลยครับนี่คือวิธีผูกเรื่องนะครับครับผมคือเราต้องพยายามจะมองว่ามันมีเรื่องปรากฏให้เราเล่าไหมซึ่งเราต้องมีประสบการณ์มากพอที่จะเห็นว่ามันมีเรื่องอยู่จริงๆครับทุกอย่างมันมีเรื่องหมดเลยครับเพียงแต่เราจะลำดับมันยังไงให้มันเป็นเรื่องและเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้สะเทือนใจมนุษย์สะเทือนใจผู้อ่านก็คือสะเทือนใจเนี่ยไม่ใช่เศร้าอย่างเดียวดีใจก็สะเทือนใจได้คือมันได้เข้าไปสัมผัสความปิติความรู้สึกเอ็นดูเมตตาความรักนะครับหมาแมวมันก็ได้เอ็นดูทั้งนั้นแหละใช่นะครับผมไม่สนใจเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ยังไงผมก็เล่าเรื่องเล็กไปผมคิดว่าเรื่องเล็กเนี่ยมันสามารถจะสั่นคลอนความรู้สึกได้เหมือนกันเพราะว่าชีวิตเราทั้งชีวิตทั้งหมดเราไม่ได้เจอแต่เรื่องใหญ่ๆเรื่องเดียวๆเราจะเจอเรื่องเล็กๆแค่ไปหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ถ้าเราให้ความสำคัญมันถูกนะครับเรื่องเล็กๆมันก็มีคุณค่าต่อจิตใจมันไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องใหญ่เรื่องเดียวนี่ใช่ไหมครับผมถึงมองว่าเรื่องที่เราจะเขียนมันสำคัญหมดเลยมันอยู่ที่มุมมองว่าคุณมีประเด็นอะไรที่จะเขียนใช่คุณอยากจะบอกอะไรกับผู้อ่านของคุณว่าคุณจะได้อะไรจากการอ่านเรื่องนี้ครับผมคุณจะเสนออะไรจากให้ผู้อ่านของคุณได้รับความสุขหรือความอะไรก็ตามใจจากเรื่องที่คุณเขียนนะครับครับคุณผู้ฟังครับจริงๆเนี่ยตอนก่อนที่เราจะเข้ารายการเนี่ยนะฮะผมได้ซาวเช็คกับพี่จำลองไว้แล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยก็ได้พูดคุยอะไรต่างๆไว้แล้วตอนนี้ขออนุญาตพี่จำลองจะเอาท่อนนั้นนะฮะซึ่งเป็นอีกตัวอย่างนึงเมื่อกี้พี่จำลองพูดถึงเรื่องของการนำเรื่องเล็กๆมาขยายให้เป็นเรื่องใหญ่สัมผัสจิตใจของคนอ่านเนี่ยผมขออนุญาตนำท่อนตรงนั้นที่จากเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลเมื่อเร็วๆนี้ที่เราทราบกันอยู่เนี่ยนะฮะจะขออนุญาตนำมาแทรกไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอยากจะถามว่าทุกวันนี้พี่ยังเขียนงานอยู่ไหมครับเขียนกับทุกวันเลยครับเรื่องสั้นเนี่ยโอ้ดีมากเป็นอะไรเป็นเรื่องสั้นไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นผมก็คิดมันเป็นเรื่องสั้นไปหมดน่ะเนี่ยคือประสบการณ์เนี่ยประสบการณ์ทำให้ผมจับไอ้นั่นมาโยงไอ้นี่ไอ้นี่มาโยงกันไอ้นั่นเช่นว่าเรื่องสั้นเรื่องใหม่ที่ผมกำลังจะพิมพ์ไม่กี่วันเนี่ยครับผมโพสต์ไปใน Facebook ไปแล้ววันก่อนเรื่องของเราแต่ผมก็ต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของการฟ้องร้องนิดหน่อยนะครับแต่มันไม่เป็นไรหรอกเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่หลงป่าจำได้ใช่ไหมแล้วก็มีคนโทรไปหาพวกเจ้าหน้าที่โทรไปหาที่จะช่วยเหลือแล้วเขาเห็นเบอร์แปลกเขาก็ใช่ใช่เขาไม่รับสายจำได้ใช่ไหมครับเร็วๆนี้เองเร็วๆนี้เองครับนั่นเป็นตัวหนึ่งที่ผมมองแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือผู้หญิงที่ตัดสายสายคอนโดของเขาเนี่ยครับผมพวกเขาสองเรื่องนี้มานั่งมองว่ามันคืออะไรมันคือปรากฏการณ์อะไรกันแน่ทำให้คนที่เนี่ยไม่สนใจคนอื่นได้ขนาดนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับใช่ใช่คุณไม่ได้แคร์ความตายของคนอื่นหรือคุณก็ไม่ได้สนใจใยดีความปรารถนาดีคนคนอื่นทั้งที่คุณอยู่ในที่ที่มันลำบากนะอย่างผู้ชายคนนั้นคุณอาจจะหายไปก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ผมก็มามองว่าเอ๊ะผมเข้าใจเรื่องพื้นที่กับเวลาเนี่ยสำคัญผมมองว่ามันเรื่องพื้นที่กับเวลานะครับคนเราลืมไปว่า คุณอยู่ในพื้นที่ที่เป็นคอนโดเนี่ยนะครับใช่มันมีลักษณะรูปทรงก็คือความสูงครับใช่ไหมครับครับมันไม่อยู่ในพื้นดินธรรมดาความสูงคุณไปตัดสายเชือกของเขาเนี่ยที่เขาอยู่อีกที่หนึ่งก็คือเขาสามารถจะหล่นลงตายได้แต่ทำไมคุณไม่ยังคิดเรื่องพวกนี้เลยครับน
นะครับในผมตั้งโจทย์ตรงนี้และอีกคนหนึ่งก็คือคนที่อยู่ในป่าคนก็โทรด้วยความห่วงใยว่าจะตามเขาไปแล้วเขาไม่รับโทรศัพท์เนี่ยผมก็แปลกว่าเออคุณคิดอะไรของคุณอยู่ใช่ไหมครับทีนี้ผมก็มาคิดแทนเขาผมคิดแทนไม่ได้หรอกครับแต่เราไม่สามารถจินตนาการได้ว่าเฮ้ยคนพวกนี้มันอยู่ในโลกเสมือนจริงนานไปหรือเปล่าวะจริงใช่ไหมครับใช่มันเป็นโลกเสมือนจริงหรือเปล่าที่เขาคิดอย่างนี้ครับเขาคนอื่นเขาอยู่ในโลกความจริงเนาะครับคุณเห็นว่าเป็นพวกอวตารหรือเปล่าที่คุณจุติลงมาเกิดหรือเปล่าที่ทำให้คุณเป็นคนแบบนี้ไปได้นี่คือสิ่งแบบนี้ที่มันปรากฏขึ้นแล้วสิ่งแบบนี้มันจะเกิดขึ้นบ่อยๆก็คือว่าคุณไม่สนใจคนอื่นเลยครับคุณไม่สนใจพื้นที่ที่เขาอยู่เขานั่งเขาเดินเขาเหินเลยคุณก็อยากทำตามที่คุณคิดครับโลกเสมือนจริงของคุณมันจริงๆแล้วคุณอยู่ในโลกความจริงนะครับใช่ครับไม่ใช่อยู่ในโลกเสมือนจริงใช่ผมก็เอามาโยงตรงนี้ว่าเออคนเดี๋ยวนี้มันลืมพื้นที่ไปหมดแล้วครับมันคิดว่ามันอยู่ในโลกที่ไม่มีพื้นไม่มีดินไม่มีฟ้าไม่มีอะไรสักอย่างเดียวแล้วครับคือเหมือนกับตัดขาดจากคนอื่นใช่นี่ผมเนี่ยคือสิ่งที่ผมมองอย่างนี้ครับแล้วผมก็จับมาเขียนเป็นเรื่องสั้นอะไรแบบนี้ผมมองจากเหตุการณ์ปัจจุบันครับเหตุการณ์ปัจจุบันเพราะว่าเราต้องเขียนเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่แล้วแหละครับใช่ครับผมก็ไม่รู้จะไปย้อนอดีตทำไมเพราะปัจจุบันเนี่ยมันเราต้องเขียนเรื่องปัจจุบันจิตวิญญาณของปัจจุบันที่คนกำลังเผชิญอยู่ผู้อ่านก็จะได้รู้สึกว่าตัวเองเกี่ยวข้องครับใช่มีส่วนเกี่ยวข้องครับเช่นผมเขียนเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งนะครับอยู่นี่ใครๆก็ใช้มือถือกันค่ะผมสมมติไปนะครับผมแล้วก็มือถือมันบอกคุณว่าเมมโมรี่คุณเต็มแล้วล่ะคุณต้องจัดการแม้นคุณจะไม่มีพื้นที่ใช่ครับที่จะเก็บรูปใช่ไหมครับครับผมทีนี้คนแก่ๆคนหนึ่งเนี่ยมันทำอย่างอื่นไม่เป็นหรอกนอกจากมันลบรูปอย่างเดียวโอ้จริงมันไม่ได้คิดที่จะฝากไว้ในคลาวด์มันไม่คิดที่จะฝากไว้หาซื้อไอแบตสำรองมาไอเมมโมรี่สำรองมาใช่ไหมครับมันก็ใช้วิธีลบอย่างเดียวทีนี้ไอภาพที่เก็บไว้ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะลบแต่ละรูปก็เสียดายใช่เพราะว่าอะไรครับเพราะมันบอกว่าคุณไปไหนคุณทำอะไรคุณใส่เสื้อสีอะไรเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบไหนมันเป็นสตอรี่แหละครับทีนี้กว่าจะลบได้สักรูปก็นั่งคิดย้อนไปว่ามันคืออะไรกันนี่ครับตรงนี้แหละผมก็ออกมาเขียนว่าเนี่ยทีนี้ทำไมผมเขียนตรงนี้ถึงมันง่ายมากผมคิดว่าผู้อ่านเกี่ยวโยงกับอะไรผู้อ่านมีส่วนว่าผู้อ่านสามารถจะรับรู้ในสิ่งที่เขาก็เกิดขึ้นเขาก็ทำใช่ไหมครับใช่ครับผู้อ่านใช้มือถือเออวันนี้เราไปที่ร้านตรงนั้นมันสวยมากเราถ่ายมาเก็บจะลบดีไหมภาพมันก็สวยดีเราเก็บไว้ใช่ไหมครับไม่มีใครลบปั๊บเลยหรอกครับเนี่ยผมไม่ใช้เวลาถึงนี้ก็คือทำความเข้าใจเกี่ยวอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ร่วมสมัยผมคิดว่าเรื่องสั้นที่ผมเขียนแบบนี้เนี่ยก็คงไปเขาเรียกว่าไปสอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่านซึ่งใช้มือถือแล้วก็ลบภาพที่ตัวเองไปถ่ายสมมติไปญี่ปุ่นไปนู่นไปนี่มาเนี่ยมันก็มีภาพสวยที่ห่วงใหญ่ใช่ไหมไปถ่ายดอกคาซากุระกำลังบานจะลบทิ้งมันก็เสียดายจริงไหมครับครับเนี่ยมันก็ภาพพวกนี้มันคือสตอรี่มันคือเรื่องราวครับอะไรมันผูกโยงคุณกับภาพนี้คุณรู้สึกอะไรกับภาพนี้และคุณอินอะไรกับภาพนี้ผมคิดว่าการเอาสิ่งเหล่านี้มาเขียนเนี่ยมันร่วมสมัยมันทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่ามีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องเออนี่เราก็เป็นนี่ว่าอะไรแบบนี้นะมันทำให้เราเข้าคิดความรู้สึกเราก็สร้างตัวละครมาเออตัวละครนี้มันก็เป็นเหมือนเรานี่แหละนะกว่าจะลบได้มันก็ละลังใช่ไหมครับกว่าจะลบหาพื้นที่ได้เนี่ยมันก็เป็นความละลังแต่ท้ายสุดแล้วการรำลึกถึงอะไรก็มันทำให้เขามีความสุขใช่แล้วคือมีความจดจำมีความทุกข์ในบางเรื่องครับแต่ถ้าลบไม่ได้หรอกครับเช่นว่าผมไปเจอลูกหมาที่ผมดูแลมาตั้ง10เดือน15เดือนผมเก็บไว้เป็นลูกหมาที่ผมเคยดูแลเคยเลี้ยงดูแล้วตอนนี้มันก็โตขึ้นมาผมหาบ้านให้ได้ผมก็ดังดูผมก็ยังไม่กล้าลบมันเลยอะไรแบบนี้เห็นแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นความอิ่มใจของเราใช่ไหมครับใช่แบบที่ผมคิดว่าคนเนี่ยคนสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้นะครับแต่คนคือเขียนไม่ถูกว่ามันคืออะไรแต่ผมก็คิดของผมอย่างนี้ผมเลยสร้างเรื่องของผมแบบนี้ดีเลยครับเรื่องของผมก็เรื่องง่ายๆก็คือที่ไปพยายามจะทายความรู้สึกของคนในร่วมสมัยกับผมว่าเออถ้าเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจเขาชอบ
นะครับเขารีเลทด้วยรีเลทก็คือเขาเกี่ยวพันเขามีประสบการณ์ร่วมกับเราด้วยเนี่ยมันเขารู้สึกว่าเขาอยากจะอ่านต่อใช่ไหมครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเขามันเกิดอะไรต่อไปกับตัวละครตัวนี้ใช่ครับเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงตรงนี้แหละครับนี่คือผมคิดว่าการที่เราเขียนสั้นๆมันก็เราก็ต้องการให้ผู้อ่านของเราแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องเขามีประสบการณ์แบบนี้ด้วยนะครับส่วนที่เขาจะคิดวันก่อนเก่าของเขาเป็นยังไงเขาก็ได้รำลึกถึงสิ่งที่เขาเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนมันก็เกิดความสุขความปิติสำหรับการคนที่อ่านหนังสือใช่ไหมครับถ้าเขาอ่านแล้วรู้สึกว่ามันกูไม่เห็นเกี่ยวข้องอะไรเลยกูอ่านทำไมบางครั้งมันก็คือการที่เราอ่านหนังสือได้เพราะว่าเรามีประสบการณ์ร่วมกับโมเมนต์บางโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นในกับตัวละครอะไรแบบนี้แหละครับครับผมเพราะเราอ่านหนังสือเราต้องการดูประสบการณ์ของตัวละครใช่ไหมครับแต่ถ้าดูการประสบการณ์ตัวละครมาพร้อมกับเรารู้สึกว่าเรื่องแต่งเรื่องนี้เนี่ยมันเข้าใกล้ชีวิตเรามากใช่มันผมก็ต้องบอกว่าอะไรมันเข้าใกล้ชีวิตคนมากอะไรที่เรามีชีวิตร่วมกันใช่ไหมครับใช่ฮะในยามแบบนี้ผมก็พยายามจะมองจุดนี้ครับถึงเขียนเรื่องสั้นออกมาครับนะครับตอนนี้ก็ผมก็จะขอให้พี่สรุปอีกทีนึงครับว่าการสร้างเรื่องสั้นสไตล์จำลองฝั่งชลจิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันสไตล์ยังไงผู้อ่านจะรู้แต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือว่าผมไม่พยายามที่จะเขียนเรื่องซ้ำๆครับโดยวิธีเขียนแล้วผมก็ได้มาผมก็คือผมไม่ได้เขียนตามใจที่ผมนึกว่าผมเขียนด้วยความชำนาญครับแต่ผมจะเขียนผมก็จะหาวิธีเขียนมาใหม่ของผมอยู่เรื่อยนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าผู้อ่านอาจจะมันมีพล็อตไหมเพราะผมเป็นคนที่เขียนพล็อตน้อยมากครับนะครับผมไม่ได้เคร่งครัดในเรื่องของการเขียนพล็อตนะครับครับว่ามันจะต้องขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ผมไม่ผมเขียนแบบที่ผมรู้สึกมากกว่าที่จะเขียนให้ความสัมพันธ์กับพล็อตมากเกินไปประเทศฝรั่งก็ยังบอกว่าคุณเรื่องของคุณจะแพ้ชนะก็คือการอยู่ที่พล็อตแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นว่าผมไม่คิดว่ามันเสมอไปหรอกครับมันเสมอไปไม่มันจะลงตัวไปหมดเลยนะครับครับผมพยายามจะเขียนเรื่องแบบรีพล็อตแต่ผมเขียนไปผมก็ท้ายสุดแล้วมันก็ดื้อมือมันไม่ไปแล้วครับมันไม่คุ้นที่จะไปพล็อตเป๊ะ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 ใช่ผมเขียนแบบหักมุมไม่เป็นเลยนะทำไม่ได้เลยขาดเลยผมเขียนไม่ถูกเลยแบบนี้ครับผมทั้งที่ผมพยายามจะฝึกแต่ผมทำไม่ได้เพราะว่ามือผมมันไม่เอาจะแล้วไอ้เรื่องแบบหักมุมเนี่ยแบบทวิตจะจบแล้วก็งานหน้างานหลังเนี่ยผมทำไม่ถูกเลยแบบนี้คือผมไม่รู้สึกว่าผมมีสิ่งเหล่านี้ครับครับผมไม่มีสิ่งแบบนี้นะครับผมไม่มีสิ่งแบบนี้ที่จะทำให้ผมเขียนแบบหักมุมจบได้แล้วผมก็ไม่พยายามคิดอะไรควรจะมันให้ผู้อ่านคิดไปอย่างหนึ่งแล้วผมคิดไปอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้ครับผมไม่ได้ผมก็ไม่เล่นกับผู้อ่านในแบบนั้นเพราะผมคิดว่าผู้อ่านฉลาดพอที่จะรู้เรื่องที่ไม่ต้องหักมุมก็ได้ให้เขาผ่านจุดนี้ไปได้ใช่อ่านเรื่องที่มันไปเรื่อยเปื่อยก็ได้ให้เขาสนุกกับสำนวนภาษาให้เขาสนุกกับเรื่องของการเสียดสีหรือการแดกดันให้รสชาติของภาษามันมากกว่าอะไรอ่ะพล็อตที่มันเคร่งครัดเกินไปครับผมจริงๆอ่ะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมจะถามอยู่ว่าเล่มใหม่เนี่ยออกเมื่อไหร่ครับพี่ก็คงกลางธันวาคมนี่แหละครับตอนนี้เราบันทึกเสียงกันก็ปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วนะฮะเดี๋ยวอีกไม่นานครับคุณผู้ฟังครับเรื่องคุณเล่าเรื่องคุณเล่านะครับผมเขียนเรื่องด้วยสรรพนามบุรุษที่สองมันพูดเอาเรื่องเสียหลายเรื่องนะครับแล้วเป็นสรรพนามบุรุษที่สองนี่ผมกลัวมากเพราะผมแทบไม่ใช้เลยครับผมแทบไม่ใช้เลยผมต้องมาศึกษาเรื่องของการเขียนโดยการบุรุษที่สองเล่าเรื่องนะครับอ๋อครับผมครับใช้สรรพนามบุรุษที่สองในการเล่าเรื่องทั้งเรื่องเลยใช่ไหมฮะทั้งเรื่องหกเจ็ดเรื่องผมใช้อยู่ในเล่มนี้ครับผมแต่ผมต้องเรียนมันนะครับผมต้องเรียนผมศึกษาว่าเราสามารถจะทำอะไรได้บ้างเราสามารถที่จะเล่าอะไรได้บ้างเราสามารถที่จะชักชวนผู้อ่านเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรอันนี้บุรุษสองมีความสำคัญมากบุรุษสองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างไรบ้างนะครับถ้าผู้อ่านไม่ส่วนเกี่ยวข้องความสำคัญของบุรุษสองจะล้มเหลวนะครับเพราะว่ามันคุณใช้คุณตลอดเวลานะครับคุณแล้วผู้อ่านก็จะเบื่อหน่ายกับคุณเพราะคุณ
กูเล่าอะไรก็ไม่รู้มันต้องคือทำยังไงก็ทำที่จะให้ประสบการณ์ของผู้อ่านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยครับถึงจะประสบความสำเร็จนะครับโอ้น่าสนใจมากครับเดือนธันวาใช่ไหมพี่กลางๆเดือนนะฮะกลางเดือนธันวาครับได้ครับพอดีเลยที่เรื่องคุณเล่าครับผมสำหรับผมเขียนในช่วงอะไรล่ะช่วงโควิดนะครับครับผมดีเลยครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับโควิดทุกหลายเรื่องมากนะครับแม้แต่เรื่องของห้องคลอดห้องหนึ่งผมเล่าเล่นๆห้องคลอดห้องหนึ่งนะครับมีผู้หญิงจะคลอดมีผู้หญิงจะคลอดวันเดียวมา4คนโอ้โห4คนนี่นะครับ4คนเคยคลอดมาแล้วครับ2ครั้ง3ครั้งบางคน4ครั้งทุกคนไม่ฝากครรภ์เลยทีนี้ในยามโควิดอย่างนี้เนี่ยครับสิ่งที่ห้องคลอดทำได้เนี่ยห้องคลอดไม่สามารถที่จะให้คลอดเลยนะครับ1เขาต้องเทสมารดาเป็นเอกหรือเปล่าครับใช่2เขาต้องเทสในเรื่องของจิตเวชครับจิตเวชก็คือดาวซินโดรมไหมอ๋อใช่เพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าตามกระบวนการฝากครรภ์คือมันทำมาตั้งแต่หลายเดือนก่อนหน้านั้นใช่ไหมฮะใช่ทีนี้เขาไม่ทำเลยครับทำไมเขาไม่ทำประสบการณ์ของแม่ที่มีคลอดมาหลายครั้งรู้ว่าพอไปที่โรงพยาบาลเนี่ยครับแผนกคลอดแผนกเขาจะทำให้หมดเลยทีนี้คุณต้องตรวจจิตเวชครับหนึ่งไอ้ดาวซินโดรมคุณไม่ทำมาเลยครับเขาก็ตรวจในยามโควิดเนี่ยหมอต้องระดมมาเพื่อจะตรวจ4คนนี้พยาบาลก็ต้องระดมมาครับ4คนนี้ครับตรวจปากแหว่งเพดานโหว่อ๋อใช่ใช่ไหมทีนี้ตรวจแม่คนหนึ่งเนี่ยมีน้ำคร่ำแตกไปแล้วโอ้โหแล้วก็มีผลเขาจะตรวจATK ก็ไม่ได้ตรวจบอกว่าตัวเองไม่ได้แล้วก็ตรวจไปแล้วเป็นโควิดไม่ฝากคันเป็นโควิดครับเป็นโควิดทีนี้มันต้องผ่าแหละครับเพราะน้ำแตกแล้วต้องผ่าใช่ทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่อติดโควิดหมดโอ้โหฮะพอผ่าเสร็จแล้วนี่หมอก็เสี่ยงมากเพราะต้องไปผ่าคนเป็นโควิดนึกออกไหมถูกต้องพยาบาลก็เสี่ยงมากเป็นโควิดครับพอผ่าเสร็จแล้ว3คนอยู่3ห้องอีกนึกออกไหมครับว่าทรัพยากรมันสิ้นเปลืองขนาดไหนใช่แล้วลูกก็หลุดนมแม่ไม่ได้ลูกซักด้วยทั้งหมดเนี้ยไม่มีใครรู้คนทั่วไปจะไม่เคยรู้เลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพยาบาลครับใช่ไหมครับที่หมอเนี้ยถ้าคุณไม่ฝากคันปากแหว่งเทปเพดานโหว่มันก็ต้องจัดการดาวซินโดรมก็ต้องจัดการใช่ไหมครับใช่ครับเอดก็ต้องจัดการเห็นไหมแล้วทีนี้มันอยู่ที่พยาบาลหมดกับหมอหมดที่น้ำแตกไปแล้วมันต้องผ่าตัดหมอต้องทำยังไงต้องผ่าทั้งที่เขาไม่อยากผ่าหรอกครับเพราะมันเสี่ยงโควิดจริงไหมจริงครับแต่เขาต้องทำพอผ่าแล้วพ่อแม่ลูกแยกกันอยู่3ห้องต้องจัดพยาบาลอีกชุดหนึ่งให้ลูกอยู่เพราะต้องดูแลลูกลูกก็กินนมแม่ไม่ได้เห็นไหมครับมันทำให้เห็นว่าเมื่อคุณพึ่งแต่รัฐบางครั้งเนี่ยครับไอ้ความเชี่ยวชาญของคุณเนี่ยมันเอาเปรียบคนอื่นมันเอาเปรียบแม่อื่นมันเอาเปรียบห้องคลอดอื่นมันเอาเปรียบคนที่ต้องการใช้เหมือนใช้พยาบาลใช้แพทย์ใช้อะไรหมดไปหมดเลยครับเพราะคุณไม่รับผิดชอบตัวเองทีนี้ผมเล่ายังไงวิธีเล่าผมก็คือว่านักผู้อ่านต้องไปอ่านแล้วทีนี้คุณเชื่อหรือเปล่าว่านอกจากที่เขาไม่ทำคนหนึ่งที่แม่ที่รกพันคอเด็กแล้วก็เด็กป่วยเนี่ยเขาไม่ทำเพราะอะไรปะครับที่เขาไม่ทำเพราะว่าเขามีคดีเสพยาและค้ายาด้วยตอนนั้นเขาทำเขาทำฝากท้องเขาก็ต้องไปตรวจใช่ไหมครับใช่ครับมันก็ทำเปิดเผยเพราะเขาหนีคดีอยู่โอ้เลข13หลักมันจะเด้งขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะใช่ครับมันจะซ้ำซ้อนมันจะเลอะเทอะไปหมดเลยเห็นไหมครับผมครับผมเนี่ยไอ้ความเขาเรียกว่าต้องเป็นความแย่นะ ของเราต้องกล้าพูดว่าประชาชนนี่มันแย่มันมีช่องว่างที่จะให้พยาบาลทำ
ครับแล้วมันไม่รีชอบไปถึงโรงพยาบาลเห็นไหมครับเขาต้องใช้หมอกี่คนใช่ใช่ต้องใช้พยาบาลกี่คนต้องเจ็ดตรวจต้องเจ็ดตรวจเอทคุณครับตรวจเพดานหูจมูกหูจดดาวซินโดรมแล้วเข้ามาคุณก็ปกปิดข้อมูลเรื่องโควิดคุณด้วยอีกครับต้องใช้หมอพยาบาลกี่คนสำหรับเคสนี้เคสเดียวคนเดียวทีนี้มาพร้อมกันสี่คนครับแม่ที่มีประสบการณ์ในการคลอดทั้งนั้นเออลองดูสิผมได้เรื่องนี้มาจากไหนผมได้มาจากพยาบาลคนหนึ่งผมมีเพื่อนเป็นพยาบาลไอ้เพื่อนเพจผมเนี่ยผมก็มีอะไรผมก็ถามเขาข้อมูลช่วงแรกผมฟังเป็นอย่างนี้แล้วผมก็เอาเรื่องนี้มาเรียงร้อยครับคือนี่ถ้าเราไม่เนี่ยประสบการณ์เนี้ยผู้อ่านจะได้รู้ว่าครับงานของคนอื่นมันยากตรงไหนที่ว่าบุรุษพยาบาลเจ้าหน้าที่เรื่องสาธารณสุขบุคลากรสาธารณสุขเรื่องการแพทย์เนี่ยครับเขาเหนื่อยขนาดไหนขนาดนี้เคสแบบนี้นิดเดียวเนี่ยเห็นไหมพอเป็นปั๊บลูกไปอยู่ทางหนึ่งแม่อยู่ทางหนึ่งพ่ออยู่ทางหนึ่งครับแล้วทางแล้วต้องแชร์ห้องร่วมคนอื่นไม่ได้พยาบาลต้องจัดไปดูแลเด็กคนนั้นกินนมแม่ไม่ได้อีกเพราะนมแม่มันก็มีโรคใช่ใช่ก็มุดขนาดไหนคิดดูสินี่เรื่องแบบนี้นะคือมันไม่มีใครเขียนครับเพราะว่าเขาไม่ได้นี่ผมหาข้อมูลมาจากเพื่อนพยาบาลผมในที่อะไรที่เราสนทนากันทางใน Facebook ครับนะครับผมก็ถามเรื่องอะไรที่ผมติดขัดข้อมูลผมก็ถามเขาเห็นก็โพสต์ปั๊บผมก็เหมือนกับมันมีหินใช่ไหมมีเบาะแสต่างๆผมก็เข้าไปนั่งคุยเข้าไปคุยแล้วผมก็เก็บเอาไว้แล้วเราเก็บเราก็พยายามที่จะทำไมเราจะสบายจะต้องบอกกล่าวเห็นว่าในยามแบบนี้เนี่ยคุณสงสารเขาไหมเขาทำงานเหนื่อยมากครับและมาเจอเคสแบบนี้อีกเคสที่คุณควรจะรับผิดชอบตัวเองคุณก็ไม่ได้รับผิดชอบครับโอ้โหแหมเรื่องแบบนี้เลยคือเนี่ยเรื่องสั้นแบบผมเนี่ยผมก็จะหาวิธีที่จะเขียนแบบนี้ครับแล้วนี่มันคือปัญหาสังคมนะครับครับผมปัญหาสังคมที่คุณไปปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาด่าคุณไม่ได้อืมใช่เพราะว่าโดยจรรยาเนี่ยเขาด่าได้แต่เขาโกรธได้เพราะว่าเขาก็มีลูกมีผัวครับจริงไหมครับใช่อะแล้วถ้าเขาติดขึ้นมาเนี่ยมันก็ติดทางห้องคลอดนะจริงครับต้องปิดห้องคลอดเลยนะใช่ปิดห้องคลอดก็แม่คนอื่นก็ไม่ต้องคลอดละทีนี้ครัวลาหนใช่ฮะมันโยงกันหมดแล้วครับโควิดเนี่ยครับบางคนอาจจะคิดเป็นเรื่องเล็กนะฮะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยโอ้โหมันพัวพันไปหมดอ่ะนะพี่ในสังคมไทยเนี่ยมันมีเคสเรื่องของแบบนี้เยอะเรื่องสาสุขเนี่ยครับไอ้ปกปิดข้อมูลไว้ครับปกปิดข้อมูลมันมีกันตลอดเวลาใช่เอาไปปั๊บเอาตัวเองปกปิดข้อมูลไม่ยอมบอกเอาหมอก็เป็นกันเป็นแถวพยาบาลก็เป็นกันเป็นแถวเป็นจนเขาร้องห่มร้องไห้กันแล้วครับเพราะว่าคนป่วยปิดข้อมูลตลอดเวลาเนี่ยใช่เยอะใช่ไหมครับเยอะหมอที่ติดกันที่ไหนก็ปวดหมดแท้ที่หมอทั้งหมอพยาบาลครับแต่เขาก็ทำไงพอหายปั๊บเขาก็ต้องทำงานต่อต้องติดกันอีกครับมีคนแบบนี้อยู่เยอะในสังคมไทยไม่ใช่น้อยใช่ผมเขียนถึงคนสองคนนะผู้ชายหนุ่มสองคนครับในเล่มนี้ด้วยหนีออกจากสถานกักกันกักตัวครับเจอผมพอดีผมมาจากไหนวิ่งมันวิ่งหนีวิ่งราวใครมาแล้วเปล่าวะวิ่งราวใครอ๋อรู้สังผมก็กลับบ้านเพราะนั่งแบบอ๋อเหตุสองคนนี้ไม่ใส่แมสมันก็คงวิ่งมาจากโรงพยาบาลหนีมาจากโรงพยาบาลหรือว่านี่ไอ้นี่พวกสารสุขเขาเรียกพวกผีครับคือคุณต้องตามไล่ล่าเข้ามาแล้วมันจะมีชื่ออยู่ที่หนึ่งแต่ตัวมันไปอยู่ที่หนึ่งครับแล้วไอ้พวกนี้คือพวกที่สามารถที่จะพาไปแพร่เชื้อไปสร้างในคลัสเตอร์ใช่ถามกันไม่จบเลยครับพวกนี้พวกผีเนี่ยเขาเรียกเขาพวกผีผีหนีไอ้ที่ขับกันเนี่ยครับมีครับผมเจอสองคนมานั้นโอ้โหเจอเข้ากับตัวเลยใช่ไหมฮะผมเจอเข้าสวนผมก็เสียวๆกันคนหนึ่งไม่ใส่รองเท้าครับไม่ใส่รองเท้าคนหนึ่งก็ใส่หมวกกลับด้านโอ้มาวิ่งผมว่ามันมาจากไหนพวกนี้มันจะวิ่งมาจากบ่อนก็ไม่มีข้อกวดขันใช่ไหมครับใช่ครับแล้วยิ่งราวที่ไหนที่ผมไปมันคนก็เที่ยวน้อยมันเป็นที่เขาตั้งศูนย์ศูนย์เขาเรียกกับศูนย์คล้ายๆศูนย์พักคอยครับผมแล้วผมไปให้อาหารหมาอยู่นะ
มาจากไหนว่าพวกนี้มันเรียกมอเตอร์ไซค์ที่ผมขี่อยู่พอดีครับผมลงไปให้หันมาแล้วก็มาเรียกครับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่กล้าไปเขาไม่รู้ว่าเป็นพวกไหนใช่ไหมใช่ครับคิดไปคิดมาอ๋อผมมานั่งอ่านโอ้ยพวกนี้มันหนีมาจากศูนย์พักคอยนี่เองรองเท้ามาถึงใส่ไม่ทันแมสไม่ใส่สักคนหนึ่งโอ้โหนี่พวกนี้คือพวกหนีครับแล้วไปหาที่ไหนก็พาสิขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็ติดอีกใช่จริงไหมครับใช่นี่คือพวกแบบนี้มันจะมีเยอะนะในบ้านเราเนี่ยครับแต่ถ้าเราไม่เก็บมาเขียนบ้านมันก็เสียดายด้วยประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดมีเยอะแยะไปหมดเลยครับเรื่องสั้น11เรื่องผมเนี่ยมันก็มีสถานการณ์โควิดพูดถึงโควิดตั้งหลายเรื่องครับมันต้องบันทึกเอาไว้แหละครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่มันเหมือนบันทึกเอาไว้ครับนะครับตามที่ผมสัมผัสตามที่ผมรู้และผมก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องที่มันเป็นอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดอีกแล้วและเรื่องสั้นเรื่องผู้หญิงคลอดเมื่อกี้ผมตั้งชื่อเรียกว่ามารดาชำนาญการพิเศษคือคุณคลอดมาจนคุณรู้ว่าคุณจะทำยังไงแล้วถ้ามารดาชำนาญการพิเศษเลยครับไอ้คนที่คลอดนะไอ้คนที่สี่คือคนพิเศษครับผม คือคุณคลอดจนรู้ว่ารัฐเขาเอื้ออำนวยคุณ คนไปพบคนอื่นก็ทำแต่คุณลืมไปว่าเห็นไหมบางทีคุณคิดแค่คุณไปคลอดแต่เขาคลอดให้คลอดไม่ได้เขาต้องตรวจเอทก่อนใช่ใช่ใช่ไหมครับใช่ตรวจปากแหว่งเพดานโหวตรวจให้ดาวทินดมตรวจทุกอย่างครับแต่คุณไม่เคยสนใจลูกคุณจะเป็นยังไงเลยเห็นไหมใช่ใช่คุณเห็นว่าเขาทำให้มันก็มีอย่างนี้สักแต่มีครับแต่พวกนี้มันมันเกิดตัวนี้เพราะอะไรป่ะมันเกิดช่วงไหนป่ะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านเพื่อชาติอะไรพวกนี้อ๋อใช่ไหมครับครับมันก็มีผลมาจากถูกบังคับไปอยู่บ้านอ๋อใช่แต่เขาอยู่บ้านก็ไม่ใช่หมายความว่ามีเพศสัมพันธ์คุณไม่ต้องคุณก็ต้องใช้ถุงยางจริงไหมเออจริงครับใช่ไหมครับหยุดเชื้อเพื่อชาติเลยอยู่บ้านใช่ไหมมันเพิ่งเกิดตอนนี้ก็มาครบปีพอดีอืมแล้วก็เกิดในวังวนนี้วังวนโควิดที่ต้องเก็บตัวกันครับนี่แหละครับนี่คือการเขียนเรื่องสั้นสไตล์จำลองฝั่งชลจิตนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวกลางเดือนนะฮะกลางเดือนธันวาคมที่จะถึงเนี่ยเราจะได้อ่านหนังสือเรื่องคุณเล่าผลงานชิ้นล่าสุดของพี่จำลองแน่นอนครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่จำลองจริงนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเรานะครับถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่าได้เนื้อหาสาระต่างๆมากมายเลยแล้วก็ครับที่ผมยกตัวอย่างไปคือเป็นการตอบคำถามนะครับมันง่ายดีถ้าผมจะยกเป็นตัวอย่างนะครับเป็นเคสไปมันทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับครับผมครับแล้วก็สิ่งที่จำลองเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะผมเชื่อว่าคนที่เป็นนักเขียนหรือว่าคนที่สนใจจะเขียนโดยเฉพาะงานในแนวเรื่องสั้นเนี่ยน่าจะได้ศึกษางานของพี่จำลองนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ครั้งหนึ่งครับแล้วก็โอกาสหน้าคงจะได้สนทนากันใหม่นะครับพี่ครับครับผมขอบพระคุณครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชัยจักรทวยุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิษฐาวชิราภรณ์พฤฒและชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานสำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-910-9565หรือที่อีเมล writer@gmail.com ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้กลับมาพบกับรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ